กกกกกกกจุ๊บจ๊าตื่นเลยตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วเช้าใช่ไหมเช้าใช่ไหมเปิดประตูแต่งตัวอยู่เอ้ยอะไรอะไรแต่งตัวอะไรอยู่ไหนอ่ะอ้าวหายไปละหายอ้าวแต่งตัวอยู่ข้างหลังนี่ขอเวลาแป๊บนึงดิโอ้โหวันนี้แต่งตัวจัดเต็มมากเลยเนี่ยฉันแต่งหน้าได้ดูโอ้ยวายนี่มาตุ๊กตาหิมะนี่นาเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วด้วยงั้นพวกเราไปหาซานต้ากันดีกว่าป่ะป๊าป๊าซานตู้ติงกาแปลติงกาแปลติงกาโอนเวซานต้าทำอะไรอ่ะดึงข้ออยู่โอ้โหออกกำลังกายดูโอ้โหเฮ้ยต้องฟิตเฟิร์มร่างกายเดี๋ยวซานต้าซานต้าว่าไงท่านโมซานต้าซานต้าซานต้าไปท่านโมโอ้แล้วดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอซูมหน้าดูดีๆนั่นอะไรน่ะนั่นคือปากของเราเองอ๋อชุดมันปิดไม่มิดเดี๋ยวนั้นนั่นนายกำลังทำปากอรุ่มเจาะอยู่สินะเอาละค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Human for Fat ในทีมคริสต์มาสตัวยุ้ยวู้ฮู้เอาล่ะในครั้งนี้เนี่ยเราเข้ามาในป่าแห่งหนึ่งค่ะซึ่งป่ามีอุปสรรคมากมายให้พวกเราได้ผ่านไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปตรงนี้อีกประมาณสัก20กิโลเราจะเจอกับบ้านเด็กน้อย1คนนะคุณเซนต้าแล้วเราจะไปยังไงน้ำมันท่วมเยอะขนาดนี้นายไม่ได้เช็คปริมาณน้ำหรอเฮ้ยลงไม้ตัวนี้มีเศษไม้เราพอที่จะเอาเศษไม้ต่อเข้าไปได้ไหมเฮ้ยมันมีปุ่มอะไรเพื่อนเฮ้ยปุ่มจะลองย่อมดูโอ้นายทำอะไรอ่ะนายเคสเหรอเคสเฮ้ยลองย่อโอ้โหมันมีไม้ด้วยอ่ะไม้ได้ถูกออกมาจากโรงงานสายไม้เฮ้ยเกาะตามไม้ไปก็เอาซาต้าซาต้าตกน้ำไปแล้วก่อยก่อยก่อยโอ้ยเฮ้ยมีซานต้ารับอยู่ได้เลยปนนายดูฉันดีๆฝีมือการเป็นจิ๊กจกของฉันไม่เคยแพ้ใครอะปอยอะก่อยอะปอยอะปอยอะปอยเออรับด้วยรับด้วยซานต้าโอ้ thank you very much เดี๋ยวก่อนนะทำไมที่นี่เนี่ยดูดิโอ้ยควันเต็มไปหมดเลยเหมือนกับว่าเป็นเขตทำงานของพวกแบบขุดแร่ขุดเหมืองอะไรสักอย่างนึงข้างหน้าเห็นเปล่าเฮ้ยเหมือนควันดำเต็มเลยอะมีแต่ควันพิษทั้งนั้นเลยแล้วเราจะข้ามไปตรงนู้นยังไงเราต้องข้ามท่าเรือไปตรงนู้นนะถ้าข้ามท่าเรือแล้วก็ฉันมองเห็นแผ่นไม้ที่มีแบบรูปร่างคล้ายๆกับเรือแจวอยู่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตูดของเราที่มันทเวิร์ดได้แล้วก็แล้วทเวิร์ดแล้วทเวิร์ดไม่รอเพื่อนคืออะไรทเวิร์ดไปคนเดียวเฮ้ยพี่ไม้มันยังมีอีกอันนึงนี่พี่ไม้จะไปแล้วนะสู่อิสรภาพอันใกล้พ้นไปแล้วนี่ดูการกระดกตูดของฉันกระดกตูดจะมีศิลปะค่อยๆตีขาไปคนเดียวเลยแล้วเพื่อนนะคนอยากโดดเด่นนะเขาเรียกว่าคนจะดังมันทำยังไงก็ฉุดไม่อยู่จริงพอเราออกมาจากหนองน้ำแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงนี้มีท่าเรือแล้วก็มีอะไรไม่รู้เป็นที่โหนสลิงให้ตายเถอะแต่ว่ามันขึ้นไปสูงขนาดนั้นเราจะทำยังไงดีล่ะมันเหมือนจะต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยดูสิมันมีแท่นอะสีแดงแล้วก็สีฟ้าทำไมมันมีของมาดูในบ้านดิเหรองั้นหยิบมาเลยเฮ้ยพี่ไม้ระวังนะถ้าจะจับแล้วมันจะดูด
เอามือเราแม่ปื๊ดแล้วก็เชื่อมโอ้ตายเหรอตายเอานะเพื่อนนะอ๋อโอเคอันตรายนะห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเลยคิดว่าตรงนั้นน่ะมันน่าจะมีจุดนี้มันเป็นจุดที่ภูเขาสูงนะถ้าตกลงไปไส้แตกแน่เฮ้ยข้างหน้ามีบ้านอะไรด้วยอ่ะบ้านมันล็อกดิมันเปิดไม่ได้ทำไงดีอ่ะถ้าบ้านมันล็อกเนี่ยจะกลัวอะไรไปล่ะพวกนายเห็นตรงนี้หรือเปล่านี่ก็คือนวัตกรรมกุญแจปลดล็อกบ้านแบบพิเศษปาซานต้าจัดการเลยเฮ้ยเปิดประตูมาอยากได้ของขวัญไหมเด็กน้อยเปิดเฮ้ยแตกแล้วไปเฮ้ยใครมีใครอยู่นี่ไหมเฮ้ยไม่มีคนอยู่เลยมีแต่สายไฟสีแดงเอาล่ะพวกเราเฮ้ยงูทุกพาร์ทเลยนะไหนเล่นทุกพาร์ทจริงๆอ่ะไอ้งูเนี่ยเอาเหรอมันเหมือนน่ะไหนดูสิมันพอใช้ได้หรือเปล่าอ่ะระวังกระแสไฟรั่วด้วยนะทุกคนเอาเอาเราขึ้นคนเดียวรอด้วยแล้วดูลาก่อนนี่ก็คือน้ำใจของเพื่อนถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเจอมอนสเตอร์หรือเจออะไรที่มันอันตรายฉันเชื่อว่าซานต้าจะไม่ช่วยพวกเราอย่างแน่นอนกดลิฟต์เลยพี่กิจกดลิฟต์เลยเอ้าพี่กิจทำไมทำไมมาเปิดลิฟต์ไม่ได้ช่วยด้วยนี่ดูมีความสุขฉันไม่ไหวแล้วอ่ะรถตู้ละติดโอ้ยปวดหัวพวกเราได้สายไฟมาครบแล้วจุ๊บแจงได้สายไฟด้านบนแล้วใช่ปะได้แล้วเสียบเรียบร้อยสายไฟสีฟ้าพร้อมใช้งานสายไฟสีแดงเราก็เอามาจากในลิฟต์ใช้ต่อแบบมือสองฉันกับซานต้าจะนำทัพไปก่อนพวกนายเปิดได้เลยว้าวสุดยอดพี่จิตกับจุ๊บแจงขึ้นมาพร้อมกันเลยวิ่งซานต้าครับช่วยกันรับหน่อยเย้เรียบร้อยเราสามารถขึ้นมาบนหุบเขาที่3ได้แล้วรู้สึกว่าภูเขาตรงนี้จะมีอะไรเนี่ยโอ้เป็นด่านสำหรับลูกเสือสามวันประจำบ้านไอ้ซันไปด้วยตึ๊บนี่มันต้องเป็นฮาซานโอ้อีโอ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 อ้าวพี่เกียรติไปได้ยังไงตรงนั้นน่ะเรากระโดดขึ้นไปข้างบนเขาจะเรียบร้อยแล้วไงต่อไปโอ้โหรู้สึกว่าจะต้องไปฝั่งนู้นเชียวแล้วเนี่ยชูมือขึ้นแล้วกระโดดที่สูงที่สุดเยี่ยมขึ้นมาแล้วครับนี่คือด่านฝึกกัมฟูพวกนายเคยเห็นมาเวลาเขาฝึกการทรงตัวของกังฟูเนี่ยเขาต้องฝึกผ่านพวกหินงอกหินย้อยแบบนี้พวกนายดูชั้นให้ดีๆโอ้ฮ่า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 ตึ้ง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 นี่คือวิทยายุทธการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางมาจึงส่งปังปองซอยปองลังเสดงปองวุ้บจมหลังจากที่เราผ่านอุปสรรคขีดขวางอันแย่แล้วก็ยากมากๆตอนนี้เรามาถึงด่านสุดหินนั่นก็คือกระดานไม้กระดกที่นี่เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีกับดักด้วยนะทุกคนต้องคอยระวังให้ดีๆมันเป็นปุ่มหรืออะไรหรือเปล่าเพื่อนลองมายืนไปดิปึ๊บฉันจะลองยืนดูนะปึ้งเดี๋ยวแล้วไงเฮ้ยมันค่อยขยับไปแล้วจ้าอะจุ๊บแต่โทษทีนะฉันขึ้นมาก่อนพวกนายและฉันก็เจอกับหุยตรงนี้มีที่เกี่ยวด้วยล่ะอีปึ๊บเอาล่ะถ้าเกี่ยวประมาณนี้แล้วฉันคิดว่าน่าจะพอได้อยู่พวกนายจับตามองให้ดีๆไปเลยดันฉันไปด้วย โอ้โหหวาดเสียวมาก
โอ้โหหน้าแดงเลยข้ามหุบเขาที่4มาแล้วแล้วเราก็เจอกับลำธารอันใหญ่พร้อมกับรากไม้ที่เป็นสะพานให้พวกเราค่อยๆไต่ไปนะทาเคชิไม่งั้นพวกนายตายแน่นี่มันเป็นที่สำหรับเดินทางข้ามหุบเหวด้านล่างเนี่ยใครตกลงไปนะต้องแหลกเหลวแน่นอนดูดิเพราะว่ามันเป็นเหวที่ลึกมากกว่า 1,000 ไมล์นายรีบมาเร็วไปๆๆๆฉันไปแล้วเอ๊ะกดปุ่มแล้วครับเฮ้ยๆๆจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเฮ้ยๆๆๆๆนายอย่าโยกดิเพื่อนมันอันตรายเกินไปเสร็จแล้วไปที่นี่ที่ไหนอ่ะนี่น่าจะเป็นโรงตัดไม้ของลุงพรชัยอ่ะนะลุงพรชัยอีกแล้วหรอลุงพรชัยนี่เป็นเจ้าของหลายธุรกิจมากเลยนะใช่จริงๆแล้วเหรอนะฉันคือประธานบริษัทเอาย่าโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยพี่ไม้ลงโทษพี่กิจเหรอใช่เป็นสโนว์แมนพี่กิจเหมือนทำท่าเขินอายเหมือนอย่างเงี้ยลิฟต์กำลังขึ้นค่ะโอ้ยเรากำลังจะไปสู่บ้านเด็กน้อยในวันคริสต์มาสนี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนั้นจะติ้งไปอีกรอบแล้วเนี่ยเรายังไม่ถึงเลยฉันว่าเราเดินทางกันนานเกินไปนะเพื่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะมีที่เกาะด้วยขึ้นไปอีกแล้วเกาะกันเป็นพวนเฮ้ยเดี๋ยวมันเกาะกันใหญ่เดี๋ยวไม่ได้มันต้องกดปุ่มด้วยเอามันกลับมาให้ฉันหน่อยฉันอยากขึ้นไปด้วยมานี่อีกโอ๊ยนายดูดิฉันจะทำเท่ๆโหด่านอย่างยาวอ่ะจริงๆมันยาวเกินไปอะไรอะไรอะไรนู่นนี่ป้ายทางออกเฮ้ยมีทางออกแล้วเราจะได้ออกจากป่าเขาองกฎนี้สักทีเพื่อที่จะไปหาเด็กๆแต่เราจะไปยังไงอ่ะตรงนู้นน่ะถ้ามีใบพัดกับพัดลมแล้วก็เราอาจจะพอใช้ลมพวกนี้เนี่ยในการพัดตัวเราไปฝั่งนู้นได้ก็ได้นะแต่ว่าต้องหาทางทำให้ใบพัดมันทำงานซะก่อนอ่ะเฮ้ยเพื่อนไอ้ตุ่มเนี่ยเราต้องหวนมันเสร็จแล้วก็มานี่ประกอบกังหันลมแล้วกังหันลมมันจะปั่นเป็นไฟฟ้าเพื่อให้พัดลมเนี่ยมันทำงานโอ้โหโอเคงั้นก็ง่ายอ่ะดิไม่ยากเลยสักนิดเดียวไปพี่กิจจัดการเลยอ่ะใจเหยียบให้ใจเหยียบให้พี่กินไปเฮ้ยฮึดวู้ฮู้เฮ้ยนี่ไอ้ใบพัดใบพัดไฟฟ้าทำงานแล้วโอ้กระแสไฟถูกปั่นออกมาจากพัดลมโง่ๆนี้กระแสไฟฟ้าอันที่หนึ่งติดเรียบร้อยเหลือเพียงแค่กระแสไฟฟ้าที่สองและสามนี่ไงตรงนี้ก็ปิดเขาได้ได้ปิดเลยพี่ไม้นายอยู่ตรงนั้นอ่ะนายสามารถทำให้กังหันอีกอันหนึ่งไปทำงานได้ไหมเพื่อนเราจะลองดูฉันเชื่อว่านายทำได้พลังแห่งซาตาเอ้ยได้ค่อยๆค่อยๆตรงนี้แหละกระโดดไป พี่กินไปอย่างไกลอ่ะขอฉันลองบ้างนะทำมือเป็นผีกองก้อยแล้วกระโดดว้ายไกลมากไกลมากไกลมากยังไงวะแล้วพวกเราก็ออกมาจนได้เขาบอกว่าในหลุมนี้จะพาพวกเราไปที่กรุงเทพอ่ะงั้นจะรออะไรกันล่ะเพื่อนๆ Let's go อีฮู้โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับการผจญภัยของซานต้าตัวย้วยนะคะในป่าลึกลับที่เต็มไปด้วยเขาวงกตแล้วก็ทางวิบากสุดๆถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 เฮ้ยว่าแต่เราจะไปกรุงเทพยังไงอะเพื่อนเฮ้ยลงหลุมนี่เอาไปลงหลุมนี่อย่าบอกนะว่านายจะลอยเด็กชายสองเดี๋ยวผมช่วยนะครับครูเอาละเอามือทั้งสองข้างวางไว้แล้วบู๊โอ้ยไม่ต้องช่วยก็ได้
ฉันบอกว่าไม่ต้องช่วยยังไงล่ะ